โดยขั้นตอนที่1คลิกตั้งค่าการตรวจจากนั้นเลือกเส้นทางในหัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดสถานที่และเครื่อง GT11 ที่ใช้ครับโดยคลิกเพิ่มเพื่อเป็นการกำหนดสถานที่ยกตัวอย่างหมู่บ้าน HIPจากนั้นกดยืนยันครับจากนั้นเป็นการเพิ่มเครื่อง GT11 ให้เข้ากับเส้นทางที่นี่นะครับผมโดยการคลิก Lead ID รอสักครู่หนึ่งจะปรากฏหมายเลข ID ของเครื่อง GT11 นะครับจากนั้นกดยืนยันเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วคลิกออกครับผม